สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวม8ประโยคสุดอบอุ่นจากคุณพ่อถึงแอปทักษะออนเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แสนอบอุ่นมากๆและต่างพาแฟนคลับกดไลค์แบบรัวๆสำหรับความน่ารักของคุณตาอนุสรภักสุขเจริญคุณพ่อของนางเอกแอปทักษะออนและหากใครที่ติดตาม Instagram ของแม่แอปจะเห็นว่าโมเมนต์เมื่อทั้ง3คนอยู่ด้วยกันอบอุ่นมากๆซึ่งคุณตาได้มีคำสอนดีๆ8ประโยคที่สอนดังนี้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางให้ทั้งกำลังใจพลังในการทำงานเราอาจใช้เวลาไปกับเรื่องอื่นที่เราหลงไหลแต่ท้ายที่สุดขอให้รู้ว่าเมื่อไหร่มีปัญหาคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ให้หันกลับมาที่ครอบครัวเพราะครอบครัวคือคนที่รักเราที่สุดโลกมีค่ามากสำหรับผมเราโชคดีมากที่มีเขาถือเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆผมอยากจะบอกว่าเขาทำให้ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือพ่อคนนี้มีความหมายมากๆทำให้เรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเป็นกำลังใจให้เราต่อสู้ต่อไป Time flies, season changes, but one thing for sure, you will always be my rainbow ranges ไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดฤดูกาลจะเปลี่ยนผ่านไปขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้คือเธอยังคงเป็นสายรุ้งของฉันตลอดกาลลูกจะมั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่เขามีปัญหาหรือต้องการคำปรึกษาเมื่อหันกลับมาจะเจอพ่อเสมอลูกนี่แหละที่เป็นศูนย์กลางทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้การได้ดูแลลูกด้วยตัวเองเป็นความสุขที่ประทับใจจนบัดนี้ผมยังไม่ลืมรองเท้าคู่แรกเสื้อผ้าชุดแรกของลูกเลยสำหรับผมไม่มีอะไรมาทดแทนความทรงจำแห่งความสุขเหล่านี้ได้มันทำให้ผมมีกำลังใจอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆผมเป็นห่วงว่าวันหนึ่งลูกเหนื่อยไหมเขากลับดึกไหมผมอยากให้แอปรู้ว่าเราคิดถึงเขาก็เลยมีไอเดียซื้อขนมใส่ตู้เย็นไว้เรามีโน้ตเล็กๆแปะพอแอปกลับมาไม่ว่าจะกี่ทุ่มกี่ยามเขาต้องเปิดตู้เย็นและจะได้เห็นโน้ตสั้นๆนั้นลูกจะได้รู้ว่าพ่อเป็นห่วงเขาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ